ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลไม่มีเกียงรถถังพร้อมสดซุปเปอร์เล็กกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งได้หมดรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทวัย23ปีหลังถูกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ผู้ท้าชิงอันดับ1ของแรงกิ้งท้าลบชวนเปิดศึกในวันแชมเปี้ยนชิพไหนเลยเจ้าตัวจะอยู่เฉยแม้การเผชิญหน้ากันของทั้งคู่ยังไม่มีกำหนดที่แน่นอนแต่ก็มีความเป็นไปได้ในอนาคตตราบใดที่ทั้งคู่ยังอยู่ในรุ่นเดียวกันหลังจากที่ยอดมวยกกท.จากบุรีรัมย์วัย26ปีซุปเปอร์เล็กสยบคู่ปรับเก่าพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์ได้สำเร็จในศึกวัน No Surrender เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งให้เขาไต่ขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นไฟเวทซึ่งมีรถถังเป็นเจ้าครองบัลลังก์แถมไฟล่าสุดซุปเปอร์เล็กยังเบนเข็มไปชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นครั้งแรกในศึกวัน A New Breed ภาค2เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาจึงเป็นทางเลือกความมันเพิ่มขึ้นเพราะนอกเหนือจากกติกามวยไทยนวมเล็กแล้วทั้งคู่อาจเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งนวมใหญ่ก็ได้ด้วยสำหรับรถถังในฐานะแชมป์โลกวันมวยไทยท้าชกในกติกานี้ก็ย่อมมีเข็มขัดเป็นเดิมพันยกเว้นเสียจะไปเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งต่างคนต่างใหม่และไม่ใช่งานยากที่ทั้งคู่จะปรับเปลี่ยนสไตล์เพราะต่างก็ไม่ได้ใช้เข่าหรือศอกเป็นหลักอยู่แล้วถ้าต้องสู้กับซุปเปอร์เล็กในกติกามวยไทยก็คงต้องชกกันค่อนข้างรัดกุมเน้นลูกฝีมือและความสวยงามแต่ถ้าเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งเรายังใหม่ด้วยกันทั้งคู่น่าจะสนุกตรงที่ชนได้แลกได้เดินได้ไม่ต้องคอยพะวงศอกหรือกอดข้อตีเข่านวมก็เป็นนวมใหญ่ใส่กันได้เต็มที่ส่วนตัวผมเองนอกจากการฝึกซ้อมมวยไทยอยู่เป็นปกติแล้วผมยังคงฝึกซ้อมคิกบ็อกซิ่งเพิ่มเติมอยู่เรื่อยๆด้วยทั้งเล่นเชิงเตะขาต่อยหมัดสำหรับซุปเปอร์เล็กที่เพิ่งชกคิกบ็อกซิ่งไฟแรกผมเชื่อต่อไปเขาจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน